็นดราม่าที่ชาวเน็ตต่างออกมาถกเถียงกันสนั่นหลังจากที่แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไม่เข้ารอบ16คนบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2022ที่จัดขึ้นณเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาสหรัฐลุกลามไปถึงผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สอัลเบนีแกเบรียลไม่สมมงได้เพราะล็อกมงนั้นล่าสุดมีประเด็นดราม่าต่อเนื่องจากกรณีที่เศรษฐีบิตคอยน์มะกันเปิดทวิตบูลลี่แอนจักรพงศ์ประเด็นหญิงข้ามเพศว่าอัลเบนีแกเบรียลเป็นนางงามล็อกเป้าโดยบริษัทมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชันกล่าวผ่านการแถลงการว่าออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น2วันนางงามสหรัฐอัลเบนีแกเบรียลชนะการประกวดนางงามจักรวาลที่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาในแถลงการบริษัทมิสยูนิเวิร์สระบุว่าข้อกล่าวหาเรื่องการโกงที่เป็นเท็จนั้นดูช่างแปลกประหลาดและอีกทั้งยังห่างไกลจากความสำเร็จที่น่าทึ่งขององค์กรของเราและตัวแทนที่มีประสบการณ์สุดสัปดาห์นี้แทนที่จะให้ความสนใจไปในสิ่งที่ไม่มีมูลแต่ทางเราจะยังคงเดินหน้าให้ความสนใจไปที่การทำให้สตรีในโลกมีความแข็งแกร่งการเข้าร่วมโดยไม่แบ่งแยกความหลากหลายและการเปลี่ยนผ่านทางความเป็นผู้นำต่อมาพบว่าหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประกวดเปิดเผยกับทาง NBC News ซึ่งสื่อ Today อยู่ในเครือเดียวกันมีใจความว่าแกเบียลได้รับอนุญาตให้สามารถเดินบนเวทีที่ในลักษณะที่ต่างออกไปในขณะที่พวกเราทั้งหมดคนอื่นๆต้องเดินตามกำหนดอย่างเคร่งครัดตามที่ผู้ออกแบบท่าเดินกำกับสั่งอย่างไรก็ตามนางงามจักรวาลคนที่71ปฏิเสธเสียงแข็งผ่านสื่อบันเทิงสหรัฐชื่อดัง E News มันไม่มีการโกงเพราะดิฉันจะไม่ยอมเข้าเวทีการประกวดนางงามใดๆหรือการแข่งขันใดๆที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันจะชนะเธอกล่าวย้ำว่าตัวเธอเองมีความเที่ยงธรรมในตัวเองสูงมากซึ่งก่อนหน้านี้แอนจักรพงศ์ก็เคยออกมาชี้แจงไปแล้วบางช่วงตอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กรรมการเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยเราได้จากการโหวตตกใจมากที่แอนนาไม่เข้านั่งกุมมือกับเพื่อนตกใจที่ฟิลิปปินส์ไม่เข้าและเราเองก็ลำบากใจที่ไปมอบรางวัลที่ไทยได้ด้วยเดี๋ยวคนหาว่าล็อกให้ไทยอีกแต่มีหลักฐานหมดไทยได้สูงสุดเวียดอินโดไทยทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมการทุกอย่างยุติธรรมเราต้องทำตัวเป็นกลางแอนนาไม่เข้า16เพราะกรรมการเป็นคนเลือกเราไม่มีสิทธิ์ไปจิ้มไปเลือกใครทั้งนั้นทั้งนี้บรรยากาศหลังจากได้มิสยูนิเวิร์สหรือนางงามจักรวาลคนที่71คุณแอนจักรพงษ์และอัลเบนีแกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022เยี่ยมชมตึก Empire State ตามธรรมเนียมปฏิบัติหลังเป็นผู้ชนะในการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่71โดยทั้งคู่ได้ขึ้นไปถ่ายภาพบนยอดตึกและชมวิวมหานครนิวยอร์กแบบ360องศาพร้อมหารือแนวทางภารกิจต่อยอดพัฒนามิสยูนิเวิร์สเป็นผู้นำการสร้างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นแสงนำทางส่องสว่างกับสังคมไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store